อะไรนะเขาบอกคุณกินไม่มีคิวเขาแซวมาพี่เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตั้งแต่ผมมี Oppo Reno เป็นซีรีส์ 5G เนี่ยเขาหมดบูตี้หรอไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขามีนี่ไงมีโหมด Retouch มีการปรับแต่งรูปต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าได้เลยดีเลยดังจริงๆแล้วเบสพื้นนี่คือเป็นเทพบุตรอยู่แล้วพอเข้าอปปุ๊บกลายเป็นมหาเทพบุตรเราไม่ต้องให้ใครชงเลยเหรอพูดเองเลยไม่เลยผมพูดเองเองโอยตัวเองผมไม่มีใครชงแล้วไม่ได้พูดพูดถึง New Year Resolution หน่อยพี่กิ้นแบบปีนี้เราจะอะไรนะเราจะเริ่มหวีผมหวีแต่ว่าแล้วผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมก็ชอบแบบใดให้มันฟูฟูไว้ก็จะดูดีกว่านิดนึงพี่เลยอยากทำอะไรปีนี้บอกมีการแสดงด้วยก็ช่วงเดือน4นะครับวันที่4เมษายนนี้ก็จะมีหนังที่จริงแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วเจนี่แฟมิลี่ใช่เจนี่แฟมิลี่เป็นโปรเจกต์กับทาง GDS ก็จะเข้าลงเดือน4นี้ครับผมสำหรับงานแสดงแล้วก็โหจริงๆแบบมีเยอะมากเลย New Year Resolution แต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแพลนเดี๋ยวตรงนี้รวมถึงพี่พีด้วยนะเรามีแพลนกันไปถึงสิ้นปีแล้วว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยอยากจะปล่อยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นก็คิวเต็มแล้วดิก็ยังได้อีกเหรอมันแบบมันเป็นล็อกๆไงแบบช่วงเดือนนี้แบบวีคนึงต้องนี้วีคนึงผมพร้อมรับงานต่อทั้งปีครับผมปีนี้มีความตั้งเป้าไหมว่าอยากจะแบบทำงานเพื่อจะไปทำอะไรคะเงินโกยเงินโกยทองอะไรนะฮะบ้านรถหรือว่าซื้อบ้านให้พี่กิ้งโอ้โหไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราเริ่มทำงานมาระยะเวลาหนึ่งผมรู้สึกว่าในสเต็ปนี้ที่พอเราออกมาเปิดค่ายตัวเองเราเริ่มที่จะ select งานที่เราทำเองได้สร้างงานที่เราอยากจะทำเองได้อะไรเงี้ยโอ้จริงๆแล้วตอนนี้ความสนุกมันคือการทำสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนเพราะว่างานที่ผมเลือกที่จะสร้างทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการทำคอนเสิร์ตหรือต่างๆองค์ประกอบรอบนอกหรือแม้กระทั่งงานแสดงที่ทำอย่างเงี้ยเหมือนเราทำเพื่อที่จะเหมือนฟูลฟิลความสุขเราแล้วมันเหมือนทุกวันนี้มันเติมเต็มเราอยู่ทุกวันแต่เราเหมือนว่าอยากจะให้ผู้จัดการเราแบบวางคิวงานให้เรามีเวลาว่างไปพักผ่อนอะไรนะฮะก็ปีนี้ผมชิงล็อกยาวไว้แล้วอ๋อเหรอคือช่วงเดือนไหนที่ผมจะไปนี่ผมล็อกข้ามเดือนข้ามอะไรไว้แล้วไปไหนอ่ะไปเที่ยวก็มีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสั้นๆไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณจองคิวตัวเองไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยไปกับที่บ้านด้วยเลยครับล็อกไว้กี่คิวครับปีนี้ก็ยังไม่มากก็ประมาณ 2-3 คิวก็วางไว้บ้างๆไว้มีทั้งสั้นๆทั้งยาวๆคิวละ 2-3 เดือนโอ้โหหมดแล้วครับ 3-4 วัน 3-4 วันครับ3-4 วันมีเครื่องบินเนาะหรือมีเครื่องบินกลับไปโปรเจกต์เฟมินิสต์ Family ทีนึงโปรเจกต์ตอนนี้มันปิดจบไปแล้วก็ถ่ายจบไปแล้วครับช่วงปีที่แล้วมันมีแค่ชื่อโปรเจกต์ชื่อหนังได้มาอย่างพี่กินประกบอยู่ไหนเนี่ยอ๋อจริงๆก็เค้ายังไม่ให้พูดเค้ายังไม่ให้พูดแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้รับการยืนยันมาว่ายังไม่ให้พูดแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ถามไม่ยากครับถามไม่ยากเราก็ให้เขาเป็นคนถามไม่ยากเป็นโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างสำหรับบิ๊กคินมันทุ่มเทพอสมควรเหมือนกันก็ผมว่ามันเป็นงานแสดงที่มันทำให้เรากลับมารับงานแสดงได้ว่าผมไม่ได้รับงานแสดงตั้งแต่ช่วงแปลรักแสนด้วยใจเธอพาร์ท2อะไรเงี้ยก็มัน3ปี 2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหางานที่เหมาะสมกับเราหรือว่างานที่เรารู้สึกว่าเรา passionate มากๆที่จะทำมันอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็คืองานนี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนงานที่มันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่มันตรงกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยเป็นการเล่นหนังครั้งแรกเป็นการร่วมงานกับ GDS แล้วรวมถึงการที่พอเราไปคุยกับพุ่มกับที่พัดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อินสไปเรชั่นอะไรบางอย่างมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรับงานแต่รับยาวไปกี่งานแสดงหรือว่าก็แค่โปรเจกต์นี้แล้วปีนี้ก็มีแต่เพลงอาจจะมีครับอาจจะมีแต่ความยากแค่มันยังไงมันก็คือว่าเนื้อหนังมันก็รีเลทกับชีวิตส่วนตัวพอสมควรกันก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่าเส้นที่ยากที่สุดเลยของผมคือการที่พอผมไม่ได้แสดงอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยการที่เราจะกลับเข้าสู่โหมดของการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยยิ่งด้วยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องการความเป็นธรรมชาติสูงมากเงี้ยคือเราต้องลงไปอยู่ในนั้นเหมือนลงไปมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าพอยิ่งเราโตมากขึ้นอ่ะเราใช้ความคิดของเรามากขึ้นเลยมันทำให้เรากล้าที่จะเชื่อหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรเนาะยากมากขึ้นมันเลยเหมือนการที่ผมจะลงไปเชื่ออย่างเงี้ยอันนี้คือเส้นที่ยากของผมแล้วก็
เรื่องของฟิสิกอลต่างๆการลดน้ำหนักการแบบปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างความแบบในเรื่องจริงผมก็จะมีความแบบเหมือนบ้านๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกันแบบว่าท่าทางมือไม้การเดินการพูดอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปหาเส้นนั้นของตัวละครที่สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่งานนี้มองหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราต้องลดทอนความเป็นเทพบุตรของเราลงให้อยู่บ้านใช่อยู่บ้านนี่ผมพยายามที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ที่ท่านใช้ความสามารถของคุณเลยมากมากๆนี่คือพยายามที่สุดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ายังดูแบบใช่ต้องจริงนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสับน้ำก่อน